ทางด้านของนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับก็บอกนะครับว่าภายใต้ข้อตกลงเจเทป้าเนี่ยสินค้าเกษตรที่ไทยได้รับโควตายกเว้นภาษีนําเข้าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนได้แก่กล้วยสด8,000ตันสับประรดสด300ตันและก็เนื้อสุกรปรุงแต่ง1,200ตันนะครับ ดยกล้วยสดและก็สับปะรดสดเนี่ยนะฮะจะไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าเลยส่วนเนื้อสุกรปรุงแต่งจะเสียภาษีเพียงร้อยละ16นะครับจากปกติอัตราภาษีนําเข้าของกล้วยสดจะอยู่ที่ร้อยละ20ถึงร้อยละ25ส่วนสับปะรดสดจะอยู่ที่ร้อยละ17และก็เนื้อสุกรปรุงแต่งนะครับอยู่ที่ร้อยละ20นะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก แต่การขอใช้สิทธิ์โคต้าส่งออกในปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าย,ยังค่อนข้างน้อยนะครับสับปะรดสดเนี่ยมีผู้ขอใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ1.6หรือว่าประมาณ5ตันเท่านั้นสาเหตุหลักก็มาจากข้อจํากัดเรื่องของขนาดน้ําหนักนะครับที่จะต้องไม่เกิน900กรัมต่อผลส่วนกล้วยสดนั้นมีผู้ขอใช้สิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ24.3ปริมาณ1,947ตันเนื่องจากว่าผลผลิตที่มีเนี่ยไม่มากพอนะครับ อีกทั้งจะต้องควบคุมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดผู้ส่งออกจึงไม่สนใจที่จะส่งออกไปยังญี่ปุ่นมากนักสําหรับเนื้อสกปรุงแต่งก็ได้รับสิทธิ์นะครับหนึ่ตันต่อปีมีผู้มาใช้สิทธิ์เต็มโคต้าทุกปีนะครับทานดั้นของกรมการค้าต่างประเทศจึงได้มีการเชิญชวนเลยครับผู้ส่งออกไทยให้ใช้สิทธิ์โคต้าภายใต้ความตกลงเจเทป้าให้มากขึ้นนะครับโดยจะออกหนังสือรับรองโดยใช้หลักการยื่นขอก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนจนกว่าจะครบปริมาณ ทางนี้นะครับผู้ที่สนใจสาม,มารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศหรือว่าที่ www.dft.go.th นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับที่สายด่วนหมายเลข1385ครับ